าละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการเพิ่มผู้เรียนในระบบทวิภาคีในการอาชีวศึกษาให้มากขึ้นนะครับพูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยกับรุ่นตู้ ATM นะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเข้าไปที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมขึ้นโดยใช้พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม9ด้านด้วยกันนะครับซึ่งธนาคารได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อทำการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วจำนวนทั้งหมด5หมู่บ้านด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมขึ้นมานะครับเป็นการพัฒนาชุมชนเพื่อเป้าหมายโครงการพัฒนา9ด้านด้วยกันโดยใช้พื้นที่จังหวัดน่านเป็นโครงการนำร่องนะครับโดยมีการคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ย5หมู่บ้านด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามท่านผู้ฟังว่าโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมซึ่งธนาคารออมสินได้ทำโครงการดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดน่านนั้นนะครับได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินครับขอร่วมส่งเสริมการออมกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลโดยมีรัฐบาลเป็นประกันนะครับคุณฟังสามารถที่จะออมเงินแล้วก็เงินต้นอยู่ครบได้รับดอกเบี้ยกับเงินรางวัลโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารออมสินยังได้เพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าของรางวัลเลขท้าย4ตัวรวมถึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นด้วยนะครับเปิดรับฝากแล้วครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันหมายโมก็ได้เช่นกันนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอนำเสนอข้อมูลการลด PM 2.5 ในภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่นะครับซึ่งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีฝุ่นควันจากภาคเกษตรมาสมทบและทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นในหลายพื้นที่นะครับดังนั้นการควบคุมปริมาณฝุ่นตามค่ามาตรฐานใหม่นั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงปัญหาการเผาเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกิจพืชเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ76ล้านไร่โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ให้ปลูกพืชทางเลือกอื่นๆชดเชยพืชเชิงเดี่ยวนะครับเพื่อแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนอย่างเช่นปลูกไผ่หรือว่าปลูกกล้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2พัฒนานวัตกรรมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผาด้วยการเพิ่มมูลค่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นการดัดแปลงเปลือกข้าวโพดฟางข้าวให้เป็นอาหารสัตว์หรือว่านำมาฟางข้าวหรือใบอ้อยเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรนะครับพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนเช่นการนำเอาฟางข้าวเนี่ยมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางส่วนวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดฟางยังสามารถที่จะนำเอาไปบำรุงดินนะครับช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ด้วยประการที่4ครับทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับรณรงค์ทำการเกษตรทางเลือกแบบปลอดการเผาแล้วก็นำเอาเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยในการเตรียมดินแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ประการที่5ครับศึกษาถึงผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดจากการเผาซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มโรคระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหรือว่ามะเร็งปอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้กสทช.ได้ออกหลักเกณฑ์และก็วิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดหรือว่าแพ็กเกจนะครับโดยได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งหลังจากนี้สำนักงานกสทช.จะเริ่มดำเนินการเพื่อจัดประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดหรือว่าแพ็กเกจนะครับโดยจะเริ่มจากการเปิดรับเอกสารการคัดเลือกเป็นเวลานานมีระยะเวลานาน4สัปดาห์ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะจัดอินโฟเซสชั่นเพื่อชี้แจงการเตรียมเอกสารในวันที่2ธันวาคม2565ก่อนที่จะมีการเปิดให้ยื่นขอรับใบอนุญาตนะครับ1วันในวันที่27ธันวาคม2565แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสำนักงานกสทช.ก็จะทำการตรวจคุณสมบัตินะครับใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2565จนถึงวันที่4มกราคม2566นะครับหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกในวันที่4มกราคม2566แล้ววันที่7มกราคมครับสำนักงานกสทช.ก็จะทำม็อกออคชั่นแล้ววันที่8มกราคมนะครับจะเป็นวันประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดหรือว่าแพ็กเกจนะครับสำหรับกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวก็จะมีการขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่ต่ำกว่า14วันนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่2ที่จังหวัดขอนแก่นโดยธกส.ได้เตรียมมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารนะครับทั้งมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยกำหนดชำระหนี้ตามศักยภาพที่แท้จริงนะครับมาตรการต่อมาก็เป็นมาตรการจ่ายดอกตัดต้นที่จะแบ่งภาระการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วนต้นเงินและก็ดอกเบี้ยมาตรการต่อมาครับเป็นมาตรการจ่ายน้อยผ่อนคลายได้ลดดอกเบี้ยนะครับมาตรการที่4เป็นมาตรการทางด่วนลดหนี้ซึ่งจะช่วยลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขไม่เกินร้อยละ50นะครับเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องผ่านโครงการชำระหนี้มีคืนซึ่งจะคืนดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชำระไปแล้วแต่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับนอกจากนี้ครับภายในงานธกส.ยังแนะนำเอาผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนช่วยเสริมสภาพคล่องไปร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับและที่พิเศษก็คือมีบริการปรึกษาสินเชื่อกับธกส.ซึ่งหากลงทะเบียนผู้ที่สนใจนะครับลงทะเบียนในงานในแอปพลิเคชัน A Mobile Plus หรือว่า LINE Official @BAAC Family เนี่ยนะครับยังจะได้รับของที่ระลึกจากธกส.ด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับกับงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับที่ฮ.2ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับระหว่างเวลา 10:00 นถึง 18:00 นนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ครับเรื่องของช่วงเล่าเรียนนะครับอาชีวศึกษากับการเพิ่มผู้เรียนแบบทวิภาคีเป็นอย่างไรพูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนุวงกินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณธนุครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ท่านผู้ฟังรายการเล่าเรียนครับครับต้องขอเป็นความรู้เลยนะฮะทวิภาคีเหมาะสำหรับคนที่อาจจะกำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนอาชีวะดีหรือเปล่าเลยหรือเปล่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับตรงนี้ครับครับต้องเรียนท่านธีรพัฒน์และท่านผู้รับฟังรายการนะครับทวิภาคีเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษานะครับที่อาชีวะเราจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551นะครับโดยอย่างทวิภาคีเนี่ยนะครับเป็นการจัดการศึกษาที่จัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษาของรัฐและสถานประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่มาร่วมกันจัดการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวะของพวกเรานะครับโดยรูปแบบการจัดเนี่ยเราต้องมองว่าการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันและในโลกอนาคตเนี่ยนะครับผู้เรียนอาชีวะเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการเติมเต็มประสบการณ์การฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีทักษะในการเรียนจบแล้วเนี่ยเช่นสมมติว่าเขาจะประกอบเป็นช่างในบริษัทซ่อมรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยครับเขาก็ให้เขาเรียนที่เราแล้วก็ไปฝึกประสบการณ์ที่บริษัทนี้เลยหรือเอาเข้ามาร่วมจัดการศึกษากับเราเด็กก็จะได้ประสบการณ์ตรงครับอันนี้เรียกว่าทวิภาคีนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นเรียนถ้าเข้าเรียนหลักสูตรที่ได้ก็แปลว่าโอกาสที่จะได้ฝึกงานจริงเนี่ยมันจะมีจริงอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการรับหรือไม่รับเข้าทำงานถูกไหมฮะมันก็มีส่วนมีส่วนเหรอฮะคุณอาคุณพีรพัฒน์คือถ้าเป็นผมอะผมเอานะบริษัทนี้มาฝึกกับผมแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าบริษัทนี้เขาทำชักมาเนี่ยต้องทำอย่างนี้ครับครับตามตีอาได้ฝึกทำงานจริงได้รู้จักบุคลากรแล้วที่สำคัญผู้ประกอบกิจการเนี่ยเขาจะได้รู้จักนิสัยใจคอได้เห็นอีกคนนี้มีความขยันขันแข็งนะครับรับผิดชอบดีก็ให้อยู่ฝึกแล้วก็ให้จบปั๊บก็บรรจุทำงานเลยครับดีว่าถ้ามาเรียนอาชีวะแล้วเนี่ยมีรายได้ระหว่างเรียนและจบแล้วก็มีงานทำนี่นี่ประเด็นที่เราท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะท่านดีนุชเทียนทองท่านได้ให้นโยบายมาที่อาชีวะเลยว่าอาชีวะจะต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของทวิภาคีให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับครับผมครับแล้วเราตั้งเป้าหมายยังไงครับปีการศึกษาหน้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเรียนว่าเรายังจัดเรื่องทวิภาคีเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะเราจัด 20% นะครับซึ่งในปี66ในภาคเรียนที่1ทับ66เนี่ยเราตอนนี้เรากำลังสำรวจเรากำลังตรวจสอบเรากำลังประสานงานกับภาคสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับครับกิจการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศผมเน้นย้ำเลยนะเรามองว่าเราผลิตคนเนี่ยไม่ใช่เพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างเดียวครับเราผลิตคนเพื่อเป็นผู้ที่จะไปสู่สากลหรือสามารถไปเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศได้ด้วยครับเพราะนั้นเป้าหมายเรื่องทวีภาคีเนี่ยเราจะเพิ่มจำนวนให้เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ผ่านมาเรายังทำได้น้อยนะครับแต่ปีนี้ตอนนี้ผมต้องเรียนว่าผมเชิญสภาใหญ่ๆในประเทศไทยนี่ 3-4 สภานะสภาอุตสาหกรรมสภาองค์การค้าสภาการท่องเที่ยวสภาดิจิทัลนะครับครับมาร่วมวางแผนว่าเราจะทำเรื่องทวิภาคีร่วมกันอย่างไรนะครับและวันเองเราก็มีสภาองค์การค้าต่างประเทศครับเขามีความต้องการกำลังคนเราอยู่เป็นหลักหลายพันคนเนี่ยแล้วก็มีสถานประกอบการของต่างประเทศที่มาลงทุนอยู่ในประเทศไทยนี่ก็มีหลักวันนี้เขาก็ได้เดินทางมาพบมาพูดคุยกับผมว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับอาชีวศึกษาในการจะให้นักศึกษาเราไปฝึกประสบการณ์กับทางสถานประกอบการของต่างประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอันนี้คือการเตรียมคนที่จะผลิตคนเพื่อส่งไปหยุดทำงานในต่างประเทศด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าคนพูดไงดีจะให้คนเข้าไปเรียนเนี่ยมันจะต้องเข้าใจวิธีการในการสอนหรือว่าควรจะต้องมีอะไรดึงดูดเขาหรือเปล่าอันนี้แน่นอนนะเพราะจริงๆเรื่องทวิภาคีไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่เราตั้งแต่ปี2551นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับขาดเรื่องการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนหรือผู้ปกครองเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีรพัฒน์ที่ให้โอกาสผมในการเล่าเรียนเนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผู้ปกครองเลยว่าท่านมีลูกมีหลานนะครับถ้าส่งมาเรียนอาชีวะนี่เราให้ความมั่นใจได้เลยว่าถ้ามาเรียนทางสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็ตามนี่นะครับยืนยันว่าหนึ่งลูกของท่านเนี่ยมีทักษะอาชีพติดตัวแน่นอนอันที่สองนะครับในระหว่างเรียนเนี่ยอย่างถ้าเข้าสู่หลักสูตรทวิภาคีเนี่ยลูกของท่านสามารถไปฝึกงานฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายที่เขาเดินเข้ามาทำความร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้ระหว่างเรียนเพราะหลายสถานประกอบการเอาเด็กเราไปฝึกนี่นะครับเขาก็ให้ค่าตอบแทนให้เบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็จัดที่พักอาศัยให้นะครับแล้วก็หลายที่เขายังอบรมภาษาเช่นถ้าเด็กกลุ่มนี้จะต้องทำงานกับคนต่างชาติเขาก็จะสอนอังกฤษให้ที่จีนเขาก็จะสอนภาษาจีนให้หรือจะไปเยอรมันไปออสเตรียเขาจะช่วยสอนภาษาต่างๆให้เขาอบรมเรื่องความรับผิดชอบผมยืนยันว่าลูกของท่านเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับเป็นคนดีมีความรับผิดชอบเราจะปลูกคุณธรรมความดีนะครับความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตนะครับนอกจากนั้นต่อที่สำคัญที่สุดนอกจากมีรายได้มีอาชีพแล้วต้องมีเงินฝากนะเพื่อจะเป็นต้นทุนที่จะจบแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยครับครับครับทีนี้เขาอาจจะเป็นห่วงเรื่องของการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยจะเป็นไหมฮะตรงนี้อันนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วหลักสูตรของอาชีวะเราปัจจุบันเนี่ยเรามีในระดับปวช.ครับปวส.นะครับ
แล้วเรายังมีระดับถึงระดับปริญญาตรีตอนนี้เรามีสถาบันทางการศึกษาที่สังกัดอาชีวะเปิดสอนระดับปริญญาตรีอยู่ถึง23สถาบันกระจายอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้อาชีวะจากการศึกษาตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องนะครับท่านธีรพัฒน์ครับถ้าลูกหลานของเราจบปวช.อยากไปประกอบอาชีพก็ไปได้เลยหรือสูงขึ้นมาปวส.ก็ประกอบอาชีพได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังอยากได้ปริญญาก็เรียนต่อที่เราก็มีสถาบันอาชีวะระดับปริญญาตรีอยู่นะครับหรือจะไปเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ได้ไปต่อได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องแนวทางไม่ต้องห่วงผมเคยรู้จักอยู่คนหนึ่งไม่ทราบน่าจะเอ่ยชื่อท่านได้แหละท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณธนุครับผมจบเทคนิคกรุงเทพใช่ไหมฮะปวช.แล้วก็ไปทำศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาเอกเลยนะทุกวันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะเกษียณเพราะแน่ใจเกษียณหรือยังนะแต่ว่ารู้จักเคยรู้จักท่านอยู่เหมือนกันอย่างนี้มันมีแนวที่รุ่นพี่ๆก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะไปตีบตันทีเดียวว่าเรียนปวช.ต้องจบแค่ปวช.เท่านั้นไม่ใช่นะฮะคุณธนุฮะวันนี้คนที่เรียนอาชีวะปวช.ปวส.จบด็อกเตอร์ทั้งในประเทศและเพราะว่าเรามีสถาบันรับรองคุณวุฒินะครับมีการเรียนที่เป็นหลักสูตรที่ยังระดับปริญญาตรีของเราก็เข้ารับพระราชทานปริญญาใช่เป็นพระกนิษฐาธิราชมาเป็นผู้พระราชทานปริญญาให้เพราะนั้นมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นทุกประการนะครับเพราะอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เรียนสายอาชีพเรียนสายอาชีวะนี่ก็คือการตัดสินใจเดินเข้าสู่เส้นทางมีอาชีพมีงานครับมีรายได้ชัดเจนและมั่นคงแน่นอนครับครับทีนี้เพื่อเป็นความเข้าใจเนี่ยนะครับการเรียนแบบทวิภาคีถ้าจะสมัครเข้าไปนะครับจำเป็นไหมครับว่าจะต้องมีการคัดกรองเป็นกรณีพิเศษหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับคุณธนูครับจริงๆแล้วเนี่ยแค่ท่านสมัครเข้ามาเรียนในวิทยาลัยอาชีวะตอนนี้ผมให้นโยบายแบบกลับไปทางผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศนะทั่วประเทศแล้วนะครับให้จัดระบบเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรื่องของทวิภาคีในภาคที่หนึ่งทับ66ซึ่งเราจะเปิดเรียนประมาณเดือนพฤษภา66นี้นะครับซึ่งในขณะนี้เดียวกันเนี่ยส่วนกลางเองเราก็กำลังเชิญบริษัทเชิญสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศมาทำ MOU กันว่าต่อไปนี้เราจะร่วมมือกันอย่างไรเราเรียนอย่างนี้นะครับคุณธีรพัฒน์ว่าปัจจุบันในภาคเอกชนเนี่ยเขาต้องการนักศึกษาของเราเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจยานยนต์นะครับแม้กระทั่งระบบรางครับต้มอากาศยานเครื่องบินเนี่ยนะครับวันนี้เรามีวิทยาลัยที่ผลิตช่างอากาศยานอยู่ถึง6ที่แล้วก็ตอนนี้ที่แน่ๆจะจบตรงนี้ปั๊บเนี่ยบริษัทที่ทำการบินเนี่ยรับนักศึกษาเราทุกคนเข้าไปเป็นผู้ประกอบการเป็นคนทำงานในบริษัทก็เลยนะครับธุรกิจท่องเที่ยวเอ้ยเนี่ยภาควันนี้เราต้องเรียนว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องโควิด-19 นะครับแต่วันนี้สถานการณ์มันคลี่คลายเราจึงพบว่าวันนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาเดินเข้ามาเราเลยนะก็บอกว่าตอนนี้ทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศออสเตรียเนี่ยเขาบอกเขาต้องการกำลังคนอาชีวะนั้นมาทำ MOU กับทางอาชีวะนี่ค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าวันนี้ผมต้องเรียนว่าผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเลขาอาชีวะได้ประมาณเดือนกว่าๆนี่โอ้ครับนี่อาชีวะเราเปิดรับทุกภาคส่วนเพราะเราถือหลักว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยต้องจัดการศึกษาเพื่อประชาชนครับเพื่อโจทย์ประชาชนและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศนะครับเพราะนั้นเราตามที่จะสร้างคนแล้วเดินเข้าไปสู่ตลาดเดินเข้าไปสู่ระดับนานาชาติได้เนี่ยเราจะต้องเตรียมการสร้างคนของเราให้พร้อมเพราะอาชีวะคือความหวังของประเทศครับเราพูดเป็นสโลแกนอาชีวะสร้างชาติเนี่ยนะครับผมจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นทวิภีก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำที่เป็นการเตรียมคนให้ได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งมีทักษะมีสมรรถนะนะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศครับครับก็คือไปสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละสาขาเขาส่วนใหญ่เราจะพยายามใส่ให้ทุกครบทุกสาขาใช่ไหมฮะใช่เรามีทุกสาขาแต่เขาก็ต้องจับตามอะไรนะความต้องการคือการดีมานด์ไซด์ด้วยครับครับผมทำโซนนิ่งทำแมปปิ้งอยู่เช่นเรื่องยานยนต์ในอนาคตยานยนต์ปีหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องดูแมปปิ้งว่าวันนี้สถานประกอบการเรื่องยานยนต์ EV เนี่ยซึ่งตอนนี้เราต้องมองว่าภาคตะวันออกใช่ไหมภาคตะวันออกนะครับอันนี้ควรจะต้องเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาครับเรื่องระบบรางเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทิศทางอนาคตเนี่ยระบบรางของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเทคนิคขอนแก่นนี่อะไรนะครับอุบลครับครับหรือเส้นทางที่จะมีระบบรางผ่านนี่เราก็ต้องผลิตคนรอเอาไว้นะครับ
ช่างอากาศยานเราก็ต้องดูว่าสนามบินนานาชาติอยู่ที่ไหนครับนะโทมที่จะเติบโตอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเตรียมคนของเราต้องเรียนว่าอย่างช่างอากาศยานเนี่ยเราได้รับการรับรองจากสถาบันการบินระหว่างประเทศนะครับการรับรองศึกษาของเราแล้วอันนี้เรียนเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับทราบนะครับว่าอาชีวะของเราปัจจุบันเนี่ยถือว่าเราเดินหน้าไปไกลมากนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนถ้ามีลูกหลานส่งมาเรียนอาชีวะพวกเราพร้อมที่จะดูแลลูกหลานของท่านรายได้มีอาชีพมีอนาคตที่มั่นคงครับครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับนะครับตอนนี้ข้อมูลขึ้นไหมยังฮะเริ่มทยอยขึ้นแล้วครับเริ่มทยอยเริ่มมีการทำ MOU กับหลายสถานประกอบการแล้วครับครับยังไงก็ผู้ปกครองก็เดี๋ยวรอดูนิดนึงแล้วก็อาจจะให้น้องๆเขาดูก่อนก็ได้มั้งครับจะได้รู้ว่าในพื้นที่ที่บ้านเขาอยู่เนี่ยมันควรจะแมปปิ้งกับอะไรใช่ไหมทำนองนั้นครับเอาละครับแม้จะได้เวลามันน้อยหน่อยอีกหน่อยโอกาสหน้าได้คุยกันใหม่สักรอบสองรอบนะครับได้ครับนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดานะครับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณผู้ฟังครับก็คุยกันตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าเรียนแบบทวิภาคีเนี่ยเอาง่ายๆกันแล้วกันว่าไม่ได้เรียนเฉพาะในสถาบันอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเอาหลักสูตรที่ทางผู้ประกอบการสถานประกอบการจริงๆเนี่ยนะครับเข้ามาคุยกันแล้วก็วางออกแบบหลักสูตรเลยเพื่อให้เหมาะกับคนที่เขามีความต้องการเขาอยากได้คนแบบเนี้ยเอาง่ายๆนะฮะจะได้เรียนแบบทวิภาคีไปเลยนะครับลองหาข้อมูลดูกันแล้วกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังครับว่าโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมซึ่งธนาคารออมสินได้จัดทำขึ้นเนี่ยนะครับใช้พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยมีการคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับคำถามคือมีทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่มีกี่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับคำตอบก็คือมี5หมู่บ้านครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ